สวัสดีเพื่อนสมาชิกนะครับนาลาลังนกนะครับศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์บ้านนกแอ่นครบวงจรมีทุกอย่างที่บ้านนกหรือว่าฟาร์มนกแอ่นคอนโดนกแอ่นต้องการนะครับวันนี้พามาชมฝาครอบเพื่อกระจายหมอกนะครับซึ่งในช่วงหลังๆมาเนี้ยนะครับการพ่นหมอกจะไม่มีการพ่นตรงขึ้นไปยังไม้ตีรังนะเนื่องจากว่าความชื้นที่เกิดจากเครื่องพ่นเนี่ยจะไปกระทบไม้และเกิดทำให้เกิดเป็นลาได้ง่ายเพราะนั้นในเครื่องพ่นหมอกรุ่นหลังๆนะครับก็จะมีฝาครอบมาให้เพื่อกระจายหมอกออกด้านข้างนะครับวันนี้ก็มีอยู่3ฝาหลักๆนะครับฝาแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นของฝาครอบรุ่น HM 6000เป็นของ Nespro นะซึ่งตัวนี้มีอยู่4ช่องนะครับหมอกออกมาก็จะออกด้านข้างนะครับจะไม่ขึ้นข้างบนนะครับเอียงขึ้นประมาณทัก45องศาเราจะเรียกติดปากว่าเป็นพ่นหมอกรุ่นหูแมวนะครับตัวนี้จะเป็น Nespro HM 6000สำหรับ2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้จะมาแพ็คคู่นะครับตัวนี้จะเป็นกระจายหมอก3ทิศทางนะครับกระจายหมอก3ช่องนะครับมี3ช่องส่วนตัวนี้จะเป็นตัวตะแกรง2ตัวนี้นะครับจะอยู่ในพ่นหมอกรุ่นที่เป็นรุ่นNespro HM 7000นะครับได้ไปทั้ง2ฝานะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเลือกใช้ฝาใดฝาหนึ่งก็คือฝานี้นะครับเพราะว่าฝานี้ส่วนมากขี้นกมันจะลงนะครับแต่นะครับแต่มีหลายท่านใช้2ฝานี้ด้วยกันนะครับโดยการตัดนะครับตัดฝานี้ออกเป็นชิ้นๆแล้วก็จะมาแปะลงช่องเนี่ยนะครับแล้วก็ขันน็อตกับสกรูไว้ขันสกรูไว้นะครับเพื่อให้หมอกออกมาเดิมนะครับแต่กันพวกนกอะไรต่างๆเข้ามานะครับซึ่งตัวนี้มีนอกจากในรุ่นของ HM 6000ที่เป็น Nespro แล้วก็จะมีในรุ่นของ Tling นะครับ TL 5500ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันเลยนะครับได้2ฝาเหมือนกันฝาพวกนี้นะครับนอกจากป้องกันไอหมอกนะครับที่ขึ้นไปจะกระทบไม้แล้วเนี่ยโดยการกระจายออกด้านข้างนะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ก็กระจายออก3ทางตัวนี้ก็กระจายออก4ทางข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากันขี้นกนะครับที่จะลงไปโดนด้านหน้าของเครื่องนะครับด้านบนของเครื่องนะครับแล้วก็ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือว่ากันพวกลูกนกหรือว่าแม้แต่ตัวนกเองแม่นกเองนะครับในการที่จะบินเข้าไปแล้วก็โดนเครื่องพ่นหมอกนะครับสำหรับรุ่นเดิมนะครับที่เป็นรุ่นเดิมที่เรียกว่าเป็นรุ่นเทลิง TL 5500เนื่องจากว่ารุ่นนั้นจะไม่มีเป็นรุ่นใบพัดบนนะครับจะไม่มีฝาครอบพวกนี้มาให้นะครับเราต้องอาศัยการประยุกต์นะครับหรือว่าซื้อเพิ่มไปซึ่งในส่วนของพวกทั้งหมดเนี่ยก็มีแยกขายอยู่นะครับท่านใดต้องการก็สามารถโทรมาสอบถามได้ถ้าเป็นรุ่น TL ตัวนี้จะเหมาะนะครับโดยการเราปลดหูด้านข้างที่เป็นหูหิ้วออกนะครับแล้วก็สวมตัวนี้ลงไปจะพอดีนะครับใบพัดก็จะหมุนจะไม่โดนจะเป็น3ตัวนี้นะครับผมพามาดูนะครับอาจจะจับไม่ไหวเนี่ยแล้วพามาดูรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับ2ฝาเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่น HM 7000นะครับกับ TL 5500นะครับตัวนี้จะได้ทั้ง2ฝานี้ไปเลยนะครับส่วนหูแมวเมื่อสักครู่ที่ว่าก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Nespro เหมือนกันนับเป็น HM 6000ครับ3รุ่นนี้คือเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอยู่ในวงการนะครับเพราะนั้นท่านอยากได้แบบไหนเครื่องพ่นหมอกแบบไหนหรือต้องการจะแยกฝาก็โทรมาพูดคุยสอบถามทักทายมาได้นะครับที่นาลาลังนกนะครับ0896577029ส่งทั่วไทยครับขอบคุณครับ